เหตุการณ์ที่น่าสนใจคือเรื่องของสายการบินในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็จะมีการไล่พนักงานมากกว่า600คนออกจากตำแหน่งสาเหตุหลักๆนะครับมาจากการที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้หลังจาก28กันยายน2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเริ่มต้นในเชิง ปรากฏการณ์ก่อนนะครับสายการบินชั้นนำของสหรัฐอเมริกาก็เตรียมไล่ออกพนักงานจำนวน600คนนะครับหลังไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด-19United Airlines สายการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยนะครับเมื่อ28กันยายนที่ผ่านมาพนักงานบริษัทในอเมริกันเกือบ600คนเตรียมถูกเลิกจ้างนะครับหลังไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายนะครับฉีดวัคซีนโควิด -19 ของสายการบินในช่วงต้นเดือนสิงหาคมบริษัทแห่งนี้กลายเป็นสายการบินของสหรัฐที่เพิ่งบังคับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับพนักงานภายในประเทศทุกคนและจำเป็นจะต้องแสดงบัตรรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตั้งแต่วันจันทร์ที่27กันยาเป็นต้นไปในขณะที่คิมจองอึนนะแบะท่าฟื้นสายด่วนนะครับ2เกาหลีแต่ด่าสหรัฐอเมริกาเสนอเจรจาปิ้นปร่อนตลบตะแหร่งนะครับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีความตั้งใจที่จะรื้อฟื้นสายด่วน2ชาติเกาหลีที่ถูกตัดขาดไปก่อนหน้านี้ในเดือนหน้าแต่กล่าวหาสหรัฐอเมริกาปิ้นปร่อนจากกรณีที่ยื่นข้อเสนอ การเจรจาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์กับเปียงยางตามรายงานของสำนักข่าวเกาหลีเหนือ KCNAนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะเลิกการคว่ำบาตรท่าเกาหลีเหนือนะครับยอมที่จะทำลายนะครับอุปกรณ์หรือฐานทัพในการสร้างขีปนาวุธพอทำลายเรียบร้อยสหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมทำการปลดล็อกนี่ก็เป็นที่มาของคำพูดเชิงต่อต้านของทางเกาหลีเหนือในขณะที่เผยข้อมูลคดีช็อกตำรวจลวงข่มขืนฆ่าหญิงสาวระหว่างล็อกดาวน์นะครับออกอุบายอ้างละเมิดข้อจำกัดโควิด-19ตำรวจอังกฤษนายหนึ่งลักพาตัวหญิงสาวระหว่างเดินกลับบ้านออกอุบายจับกุมเธอในฐานะละเมิดข้อจำกัดสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19ก่อนพาไปข่มขืนแล้วฆ่าอย่างเลือดเล่นเลือดเย็นจากข้อมูลระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเมื่อวันพุธที่19กันยายนที่ผ่านมาการหายตัวของซาร่าเอเวอร์อาร์ตนะครับวัย33ปีระหว่างมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศในเดือนมีนาคมเป็นหนึ่งในการสืบสวนคดีบุคคลสูญหายโด่งดังที่สุดของสหราชอาณาจักรจุดชนวนการประท้วงประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้หญิงบนท้องถนนนะครับแวนคูเซนวัย48ปีเจ้าที่ประจำหน่วยพิเศษด้านการทูตอารักขารัฐสภาภายใต้สังกัดตำรวจเทศบาลลอนดอนยอมรับสารภาพเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าเป็นคนลักพาตัวนะครับเอเวอร์ดัตข่มขืนและฆ่าระหว่างที่เจ้าที่ฝ่ายการตลาดหญิงรายนี้เดินทางออกจากบ้านเพื่อนนะครับในย่านเคมแฮมนะครับทางตอนใต้ของลอนดอนเพื่อกลับไปบ้านพักของเธอซึ่งอยู่บริเวณย่านบริงตันนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่หนุ่มจีนเสียชีวิตหลังยกซดนะครับโคก 1.5 ลิตรนาน10นาทีจนหมดขวดนะครับเชื่อกันว่าชายชาวจีนคนหนึ่งนะครับซึ่งตายจากสภาวะก๊าซสะสมนะครับหลังยกดื่มนะครับโคคาโคล่าขวดใหญ่ภายใน10นาทีเหตุการณ์แปลกประหลาดที่รายละเอียดถูกเปิดเผยในวารสารคลินิกและวิจัยในระบบทางเดิน
อาหารและตับเหตุการณ์แปลกขึ้นนะฮะหลังจากที่คนไข้วัย22ปีฮะยกโค้กขนาด 1.5 ลิตรรวดเดียวนะฮะพรวดเลยเพื่อความสดชื่นท่ามกลางสภาวะอากาศที่ร้อนระอุหนังสือพิมพ์เดลิเมรายงานว่าแต่ในอีก6ชั่วโมงต่อมาเขามีอาการท้องบวมปวดท้องอย่างรุนแรงจนต้องรุดไปพบแพทย์ยังโรงพยาบาลเฉาหยางในกรุงปักกิ่งผลการตรวจวินิจฉัยคนไข้พบว่าคนไข้ไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะครับมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงลิ่วความดันเลือดต่ำและหายใจถี่ทั้งที่แพทย์ได้ทำการ CT สแกนซึ่งพบว่ามีความผิดปกติในผนังลำไส้และหลอดเลือดดำนะครับเพราะท่านที่ป้อนเลือดในช่วงตับรายงานระบุว่าความผิดปกติดังกล่าวทำให้ตับของเขาอยู่ในสภาวะขาดเลือดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตับช็อกซึ่งเป็นเหตุผลมาจากไม่มีออกซิเจนป้อนเข้าสู่อวัยวะดังกล่าวฮะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆฮะที่เกิดขึ้นในขณะที่เมอร์กนะครับเผยผลการวิจัยยาเม็ดนะโบนูวิลาเวียนะครับต้านโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์บริษัทเมอร์กแอนด์โคนะครับผู้ผลิตยารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเผยผลวิจัยในห้องแลบพบยาเม็ดโลนูพิราเวียนะครับที่ใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 มีประสิทธิภาพต่อต้านโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์รวมถึงสายพันธุ์เดลต้าเจโกเบิร์กนะครับหัวหน้าฝ่ายโรคติดต่อเชื้อและวัคซีนเมอร์กระบุว่ายาเม็ดโมนูมิราเวียไม่ได้เล็งเป้าหมายไปที่โปรตีนหนามนะครับซึ่งเป็นตัวแบ่งแยกสายพันธุ์ของไวรัสซึ่งทำให้ยานี้แตกต่างจากกลไกของวัคซีนโควิด-19 ทั่วไปดังนั้นจึงคาดว่าจะสามารถยับยั้งโควิด-19 แม้จะมีการกลายพันธุ์ก็ตามตัวยาโมทูมิราเวียจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานนะครับของโควิด-19 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จำเป็นจะต้องคัดลอกตัวเองของเชื้อไวรัสโดยจะทำให้รหัสพันธุกรรมของไวรัสผิดพลาดจนไม่สามารถจะเพิ่มจำนวนขึ้นได้นะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันตอนนี้ก็เริ่มลงนะครับทองคำดิ่งนะครับในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่านะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานราคาน้ำมันขยับลงนะครับหลังคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาได้มีการเพิ่มกำลังผลิตเกินคาดนะเพื่อทำการต่อสู้กับตะวันออกกลางและดอลลาร์แข็งค่าปัจจัยนี้จุดทองคำปรับลดนะครับส่วนวอลสตรีทปิดผสมผสานท่ามกลางตัวเลขนะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่น่าจะมีความผิดหวังซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการจ่ายน้ำมันเพิ่มเข้าในระบบเพิ่มสูงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงในขณะที่ยอดตายจากการจลาจลในเรือนจำเอกาวาดอร์นะครับพุ่งถึง116ศพนะครับสยองนักโทษโดนฆ่าตัดหัวนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากการก่อจลาจลภายในเรือนจำใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอกาวาดอร์เพิ่มขึ้นเป็น116รอย16รายขณะที่ประธานาธิบดีกิเยโมลาโซนะครับยืนยันจะเพิ่มกำลังเจ้าที่ด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกเป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างแก๊งคู่อริซึ่งเกิดขึ้นในเรือนจำที่จังหวัดกวายัสนะครับเมื่อวันอังคารที่18ที่ผ่านมายังทำให้นักโทษได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า80รายน่าเสียใจที่พวกแก๊งก่ออาชญากรรมพยายามจะเปลี่ยนเรือนจำกลายเป็นสนามการต่อสู้เพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งนะครับลาโซได้ให้สัมภาษณ์สื่อที่เมืองกัวยาลิสนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของเอกวาวาดอร์นะครับเหตุการณ์จลาจลนับว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในเรือนจำของเอกวาดอร์โดยก่อนหน้านี้มีนักโทษยกพวกตีกันในเรือนจำเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต79คนและ22คนตามลำดับนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจประธานาธิบดีของตูนิเซียปรากฏว่าแต่งตั้งสตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกนะครับของประเทศโลกอาหรับคายอิสไซเอ็นนะครับประธานาธิบดีตูนิเซียแต่งตั้งนะครับนัจจาบูเดนนะครับลอมดอน
เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศและโลกอาหรับลาว2เดือนนะครับหลังจากที่ทำการเข้ายึดอำนาจบริหารในวงกว้างและระงับการทำงานของรัฐสภาเป็นการชั่วคราวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตูนิเซียนะครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของรัฐบาลไซเอ็นกล่าวว่าระหว่างพบปะกับลอมดอนในวันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากวิดีโอที่มีการเผยแพร่บนทำเนียบประธานาธิบดีมันเป็นเกียรติสำหรับตูนิเซียและผู้หญิงชาวตูนิเซียที่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตูนิเซียนะครับในขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้มีการเลิกนะฮะดันกฎหมายต้านเฟกนิวหลังจากโดนจวกปิดกั้นเสรีภาพของสื่อพรรคเกาหลีใต้ยกเลิกการเสนอร่างกฎหมายเพิ่มโทษการปล่อยข่าวปลอมหรือเฟกนิวนะครับสำหรับการถูกโจมตีอย่างหนักว่าเป็นความพยายามปิดกั้นการทำงานของสื่อและการนำเสนอข้อมูลเชิงวิพากษ์วิจารณ์แทนที่จะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้นะครับเดโมแครตติปาร์ตี้ของประธานาธิบดีมุนแจอึนได้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับฝ่ายค้านเพื่อศึกษาทางเลือกอื่นๆในการแก้กฎหมายเดิมที่มีอยู่ในเวลานี้นะครับในขณะที่อดีตผู้ช่วยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แฉหนังสือความทรงจำเล่มใหม่สุดแปลกไม่เหมือนใครทรัมป์ใช้กรรไกรตัดริบบิ้นตัดผมของตัวเอง นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสเตฟานีกลินเชมนะครับอดีตหัวหน้าคณะทำงานสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็เมลานีอาทรัมป์เปิดเผยในหนังสือความทรงจำเล่มหนึ่งของตนเองระบุถึงที่มาของทรงผมที่โดดเด่นของอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ Business Insider นะครับสื่อธุรกิจรายงานว่าสเตฟานีกลินเชมนะครับอดีตหัวหน้าคณะทำงานสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐนะครับเมลานีทรัมป์และอดีตโฆษกทำเนียบขาวได้เปิดเผยความลับของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผ่านหนังสือพิมพ์ความทรงจำของตนเองนะครับซึ่งมีหลายเรื่องหลายเล่มแต่หนึ่งในนั้นคือทรงผมที่ไม่เหมือนใครของทรัมป์ที่คนน้อยคนมักจะล่วงรู้ความลับและทรัมป์เคยถูกล้อเลียนในครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการใช้แฮร์พีซหรือผมปลอมเพื่อทำการปกปิดก็ใช้กรรไกรที่ตัดริบบิ้นมาทำการตัดผมของตัวเองชาวเน็ตก็อึ้งเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าสาวอินเดียอัดคลิปโชว์น้ำตาร่วงเป็นก้อนหินอ้างเป็นมานานกว่า2เดือนแล้วเด็กสาวนะครับวัย15ปีในอินเดียอ้างว่ามีวัตถุเล็กๆคล้ายก้อนหินหลุดร่วงออกมาจากดวงตาของเธอทุกวันเป็นเวลานานกว่า2เดือนนะครับขณะที่หมอเองยังไม่มีคำตอบปรากฏการณ์สุดแปลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครอบครัวของจันทนีเล่าว่าเด็กสาวเริ่มมีก้อนหินหลุดออกจากดวงตาเมื่อ17กรกฎาคมหลังจากนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาเป็นหิน10ถึง15ก้อนทุกๆวันโดยเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเรื่อยไปจนถึงตอนเย็นและน่าแปลกใจหินที่ร่วงออกมาในเวลากลางคืนผ่านมา2เดือนก็มีหินออกมาจากดวงตาของเธอนะครับนับได้70ก้อนนะครับครอบครัวและญาติพี่น้องซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐอุตรของประเทศนะครับของเชื่อว่าเด็กสาวคนนี้ร้องไห้ออกมาเป็นก้อนหินจริงๆแต่จากสุขแพทย์ส่วนใหญ่ชี้ว่าเป็นไปไม่ได้ดร.อเวเรศกุมารซึ่งเป็นหมอตาที่มีชื่อเสียงของอินเดียชี้ว่าอาการผิดปกติเช่นนี้ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับและเขาเชื่อว่าน่าจะเอาหินเนี่ยเข้าไปในดวงตาของตนเองเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือไม่ก็มีคนอื่นบอกให้ทำนะครับซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุบอกตรงกันว่าไม่ใช่เรื่องความเจ็บปวดแต่เป็นแผนสร้างคอนเทนต์ลวงโลกมากกว่าครอบครัวของจันทนีมีฐานะยากจนและไม่สามารถพาเธอไปเข้ารักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เรื่องราวสุดแปลกประหลาดนี้จึงยังคงเป็นปริศนาอยู่ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นเรื่องของราคาน้ำมันที่กำลังเริ่มต่ำลงฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับส
หภาพยุโรปกำลังเผชิญกับราคาน้ำมันที่แพงลิ่วนะครับเพราะกลุ่มตะวันออกกลางโดยเฉพาะกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสนะครับได้ขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องการแก้เกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการเพิ่มกำลังการผลิตของตนเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งในเอกวาดอร์ก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆนะครับเกิดเหตุการจราจรแก๊ง2แก๊งในเรือนจำนะฆ่ากันเองสยองตัดหัวกันนะเพื่อโชว์และอีกเหตุการณ์ที่ประหลาดโคคาโคล่าเป็นเหตุกินหนักอัดหนักในช่วงอากาศร้อนๆ อัดไปเต็มๆ 1.5 ลิตรสิ่งที่ตามมาก็คือส่งผลทำให้ตับนะครับช็อกจนส่งผลทำให้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นมากนักนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยก็ปรากฏว่าพยายามจะออกกฎหมายเฟกซ์นิวนะครับปัญหาในเกาหลีใต้ก็เผชิญกับข่าวปลอมค่อนข้างจะมากแต่พอจะมีการออกกฎหมายเรื่องการต่อต้านข่าวปลอมนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือโดนสื่อมวลชนในเกาหลีใต้นั้นทำการต่อต้านอย่างหนักนะครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือเรื่องของสายการบินในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็จะมีการไล่พนักงานมากกว่า600คนออกจากตำแหน่งสาเหตุหลักๆนะครับมาจากการที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้หลังจาก28กันยายน2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในประเทศไทยก็เกิดภัยธรรมชาตินะครับในขณะที่ในกรุงเทพมหานครและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เกิดการก่อการร้ายนะครับแล้วก็เกิดการจลาจลเกิดขึ้นนะครับในจังหวะต่อไปนะครับที่จะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆในเชิงสถิติอีกรอบหนึ่งก็หลังจาก19พฤศจิกายนนะฮะก็จะเกิดในแอฟริกายุโรปนะฮะอเมริกันออสเตรเลียจะได้เห็นบางส่วนหลังจาก19พฤศจิกายนก็จะมีปรากฏการณ์อีกรอบนั่นหมายความว่าหลังจาก20สิงหาหลังจาก20กันยานะครับภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้จึงทำให้หนักม็อบเมิบเลยก็หนักเลยนะครับสถานการณ์ต่างๆโควิด-19กลับมาหนักถึงผมเคยเรียนไว้ไม่ต่ำกว่าหมื่นหรอกนะครับลงมา 9,000 กว่าได้วันเดียวจากนั้นก็หมื่นกว่าลากยาวโดยภาพรวมสถานการณ์ของโลกตอนนี้กำลังวุ่นวายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็อีกประเทศหนึ่งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับยังค้างแคนาดายังค้างเยอรมนียังค้างญี่ปุ่นที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ I am one.
ครับ